สวัสดีครับผมคุณนิชคุณนะครับเนื่องในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นวันรณรงค์ตรวจ HIV ของประเทศไทยผมในฐานะ Friend of UNICEF อยากจะชักชวนเพื่อนๆน้องๆวัยรุ่นให้มาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพโดยที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจเลือดฟรี2ครั้งต่อปีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนนะครับสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็สามารถใช้บริการปรึกษาแล้วก็ตรวจฟรีได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองนะครับก็อยากให้ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับก็มันเป็นโอกาสที่ให้วัยรุ่นเนี่ยได้ใช้บริการเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับเพราะว่ารักษาเร็วตรวจเร็วก็ยุติโรคได้เร็วครับขอบคุณครับ